านมีหมูปิ้งไหมซื้อมาให้สัก20ไม้หน่อยสิเออเดี๋ยวก่อนสิฉันฝากซื้อโจ๊กหน่อยสิเอาหมูเยอะๆไม่ใส่ผักพ่อค้าน่าจะลืมอ่ะครับนายทำงานด้านบริการนี่ไม่น่าใช้คำว่าลืมเลยนะเพราะอย่างนี้ไงนายถึงได้เป็นแค่คนส่งอาหารตลอดชีวิตอ่ะน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกครับร้อนๆเลยครับอ้าวเกี๊ยวว่าไงพินน้ำเต้าหู้สามถุงพี่ได้ได้ได้เอาเลยทำไมของเยอะจังอ่ะลูกค้าสั่งอ่ะเปล่าหรอกพี่เจ้านายของแฟนเขาฝากซื้อมาอะไรวะมาส่งอาหารแถมยังใช้มาซื้อของอีกไม่ต้องเสียค่าสั่งแต่ผลประโยชน์คือได้ซื้อของด้วยไม่ต้องเหนื่อยอีกแถมยังไม่ต้องเปลืองเงินอีกแต่คนที่เสียเวลาแกแหละช่างมันเถอะพี่ผมชินละสั่งหนึ่งอยากฝากสามอย่างเนี่ยบางทีก็ให้ผมไปเอานู่นเอานี่บางครั้งนะให้ผมไปเอาผ้าที่ร้านซักดีให้ผมไปจ่ายค่าไฟด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะจริงพี่ตายตายกูแฟนผมก็เป็นลูกน้องเขาอ่ะก็เลยไม่อยากมีปัญหามีอะไรทำก็ทำไปก่อนไอ้ปลาท้องโกไม่เอาใช่ไหมเอาแต่น้ำเต้าหู้นะเอาทำไมพี่ข่าวแค่น้ำเต้าหู้พี่จะหาผมมีคนหรือไงเอาไป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 ขับรถดีๆอ่ะแม่ฉันฝากซื้อของแค่หน่อยเดียวเนี่ยช้าจังเลยนะโทษทีครับพอดีว่าที่ร้านออเดอร์เยอะมากเลยครับก็เลยนานช่างเถอะเท่าไหร่อ่ะน้ำเต้าหู้มะม่วงข้าวกล่องทั้งหมด95บาทครับพอดีว่าผมไม่มีเศษตังค์ทอน5บาทเลยครับเอาเอาไงดีล่ะทีเนี้ยนี่เธอไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยหรอฮะไม่มีเลยครับคิวมาแล้วเหรอพี่เพิ่งมาถึงจ้ะพอดีว่าคุณเมย์เขาฝากซื้อของพี่ก็เลยมารับพลอยด้วยเลยพลอยเธอมีเงินเศษสัก5บาทไหมแฟนเธอไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยเหรอพลอยพลอยพอจะมี5บาททอนให้คุณเมย์ไปก่อนไหมทอนให้พี่ก่อนเดี๋ยวก่อนสิพรุ่งนี้ไปส่งพลอยเสร็จแล้วอ่ะฉันฝากซื้อโจ๊กหน่อยสิเอาหมูเยอะๆไม่ใส่ผักแล้วก็เอาปลาท่องโก๋เจ้าเดิมด้วยนะครับมาเลยจ้าปลาท่องโกแล้วก็น้ำเต้าหู้ร้อนๆเลยจ้าโอ้โหวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะเอาอะไรดีอ่ะวันนี้ลอยเอาปลาท่องโก3แล้วก็เอาน้ำ1ค่ะได้เลยจ้าพี่หิวอะไรไหมไม่อ่ะพี่ยังไม่หิวเดี๋ยวเอาให้คุณเมย์ชุดหนึ่งแล้วกันกำลังเข้าไปครับคุณเมย์พอดีว่าผมแวะซื้อน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาท่องโกให้คุณเมย์ครับคุณเมย์รอแป๊บนึงนะครับงั้นพอดีเลยแถวนั้นมีหมูปิ้งไหมซื้อมาให้สัก20ไม้หน่อยสิข้าวเหนียว5บาทนะหมูอย่าเอาไม้ที่ไหม้นะเอาแบบติดมันเยอะๆฉันชอบอ่ะวางสายละไม่ถามสักหน่อยได้สะดวกหรือเปล่าเนี่ยพี่อินแถวนี้มีร้านหมูปิ้งไหมพี่แถวนี้เหรอไม่มีอ่ะถ้าร้านที่มันอยู่ใกล้ๆเขาก็กลับบ้านไปได้สองสามวันแล้วอ่ะไม่รู้เขาจะมาขายหรือเปล่ามันต้องไปอีกซอยนึงแหละเฮ้ยเจ้านายพอแล้วแหละใช้พี่อย่างคนรับใช้เลยเอ้า
ำไมพี่ไม่ปฏิเสธบ้างแหมพลอยเขาก็รู้ว่าพี่ต้องมาส่งพลอยอยู่แล้วแล้วพี่ก็เห็นพลอยทำงานกับเขาอะพี่ก็ไม่อยากมีปัญหามันคนละส่วนกันไหมพี่เออนี่เอคิวนี่กูถามจริงๆเลยนะคือที่เขาใช้มึงเนี่ยมึงเคยได้ค่าจ้างอะไรหรือเปล่าไม่พลาดแต่ค่าจ้างค่าส่งเลยพี่เงินทอน5บาทผมไม่มีเขายังรอเลยโหแล้วมึงไปทำให้เขาทำไมเนี่ยฮะมึงเป็นคนใช้เขาเหรอช่างมันเถอะพี่อันไหนที่มันไม่มากไปก็ทำไปก่อนนะพี่ไม่อยากมีปัญหาโอ้ยพลอยเอ้ยมึงนี่โชคดีเหลือเกินนะได้ผัวแบบว่าคิดดีทำดีแบบเนี้ยเออเขาก็เป็นแบบนี้แหละพี่ไปเถอะพี่แต่ละสายไปโชคดีโชคดีมาจังแล้วหรอไหนล่ะของที่ฉันได้ซื้ออ่ะได้ครบยังครบครับอ่ะพลอยให้คุณเมย์หน่อยเท่าไหร่60บาทครับเดี๋ยวไหนล่ะข้าวเหนียวฉันอ่ะทำไมไม่มีข้าวเหนียวอ่ะสงสัยพ่อค้าน่าจะลืมอ่ะครับขอโทษทีนะครับลืมขอโทษขอโทษแล้วฉันจะกินหมูปิ้งกับอะไรเนี่ยฮะนายทำงานด้านบริการนี่ไม่น่าใช้คำว่าลืมเลยนะเพราะอย่างนี้ไงนายถึงได้เป็นแค่คนส่งอาหารตลอดชีวิตอะไม่พัฒนาเลยขอโทษครับเดี๋ยวผมกลับไปซื้อให้ใหม่นะครับดีรีบไปแล้วก็รีบมาครับพี่คิวไม่ต้องไปนี่คุณเมย์คะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินค่ะฉันทนไม่ไหวแล้วที่เห็นพี่คิวเนี่ยต้องมาโดนว่าแบบเนี้ยทั้งที่ไม่ได้ผิดคุณจะอะไรมากคะแค่ลืมก็ไปซื้อใหม่นี่คุณกล้าว่าฉันเหรอคะมากกว่านี้ฉันก็พูดได้ค่ะนี่คุณเมย์คะที่คุณเมย์เนี่ยฝากพี่คิวซื้อเนี่ยตั้งกี่รอบแล้วคะทั้งค่าวิ่งค่ารอบเนี่ยก็ไม่เคยจ่ายพี่กิ๊บก็ไม่เคยพูดสักคำกี่ครั้งแล้วที่คุณทำแบบเนี้ยเอาแต่ความสบายใจตัวเองไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวค่ะใช่เถอะพลอยพอเถอะไม่ค่ะพี่คิวคนแบบเนี้ยมันต้องพูดซะบ้างให้มันมีจิตสำนึกซะบ้างแล้วที่แฟนฉันไม่พูดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเกรงใจอย่างพี่คิวอ่ะถึงเขาจะเรียนไม่สูงเขาเป็นแค่คนส่งอาหารเนี่ยแต่เขาก็มีจิตสำนึกเขามีความเกรงใจมากกว่าคุณเมย์อีกนะคะเธอกล้าว่าฉันขนาดนี้เหรอเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยมีอำนาจแค่ไหนเดี๋ยวฉันจะทำรายงานขึ้นไปให้กับท่านประธานทราบเอาเลยฉันขอออกได้ค่ะดีกว่าต้องมานั่งทำงานกับคนไม่มีจิตสำนึกเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยฉันขอตกงานดีกว่าแล้วก็จำไว้นะคะคุณเมย์ว่าพี่คิวเนี่ยถึงเขาจะเป็นแค่คนส่งอาหารเนี่ยแต่เขาก็ไม่ใช่ทาสรับใช้ของใครไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละครับเจ้านายคะเจ้านายมาก็ดีเลยค่ะก็เป็นพนักงานคนนี้สิคะมันพาแฟนเข้ามาในบริษัทแล้วก็มาโวยวายอยู่หน้าบริษัทนะคะฉันว่าจะทำรายงานขึ้นไปหาเจ้านายพอดีเลยค่ะคุณเมย์คุณช่างเป็นพนักงานที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องพูดครับผมได้ยินทุกเรื่องแล้วครับแล้วถ้าจะมีคนออกคือคุณครับคุณเมย์ไม่ใช่คนอื่นคุณก็ทำงานกับผมมาตั้งนานผมจะให้โอกาสคุณในการปรับปรุงตัวแล้วก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วคุณก็ต้องสัญญากับผมว่าคุณจะเลิกทำนิสัยแบบนี้อีกผมอยากมีลูกน้องที่มีน้ำใจไม่ข่มขู่ใครและใช้อำนาจข่มขู่คนอื่นถ้าคุณทำไม่ได้ผมก็คิดว่าเราคงทำงานร่วมกันไม่ได้อีกได้ค่ะคุณพลอยครับคุณเอาบัญชีไปส่งที่ห้องผมด้วยนะครับได้ค่ะคิวฉันไปทำงานก่อนนะไปกันนะ